นักวิชาการเตือนรับมือวิกฤตหลังเศรษฐกิจสหรัฐเข้าโหมดถดถอยนักวิชาการชี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถดถอยอาจลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลังรัสเซียตอบโต้การคว่ำบาตรโดยลดการส่งออกน้ำมันก่อลดการส่งออกก๊าซช่วงฤดูหนาวทำราคาพลังงานสูงอีกดันเงินเฟ้อพุ่งต่อสหรัฐอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยจนเศรษฐกิจถดถอยชี้บาทสัปดาห์หน้าอาจอ่อนแต่38บาทดอลลาร์นักวิชาการเตือนรับมือวิกฤตหลังเศรษฐกิจสหรัฐเข้าโหมดถดถอยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ไตรมาส2ปีนี้ของสหรัฐอเมริกาหดตัว 0.9% เป็นการหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่1ที่ GDP หดตัว 1.6% การที่เศรษฐกิจหดตัว2เตมาติดต่อกันทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอย Recession เป็นที่เรียบร้อยนายมนตรีสุขติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงวบส.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มิด้ากล่าวว่าการที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเฟดที่มีการขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 0.75% ต่อเนื่องกัน2ครั้งเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในเดือนที่ผ่านมาที่สูงถึง 9.1% หรือสูงสุดในรอบ40ปีโดยในปีนี้สหรัฐอเมริกาจะยังขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องคาดว่าในการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีหน้าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมกันอีกอย่างน้อยอีก 1% ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ที่ระดับ 2.25-2.5% ในปัจจุบันเพิ่มเป็น 3.25-3.5%จากนั้นคาดว่าเฟดจะดูตัวเลขเงินเฟ้อว่าปรับตัวลดลงหรือไม่หากไม่ปรับลดลงก็ต้องมีการใช้ยาแรงในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกแม้จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอยก็ตามรัสเซียจ่อลดส่งออกน้ำมัน 30% ดันเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาพุ่งทั้งนี้การที่สหรัฐอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบรุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อส่วนหนึ่งก็มาจากการตอบโต้มาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐอเมริกาโดยรัสเซียนั้นรู้ดีว่าหากสามารถจัดการลดอุปทานน้ำมันโดยจำกัดการส่งออกน้ำมันและก๊าซก็จะทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นและไปกระทบกับเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาอย่างมากจนในที่สุดเฟดต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยจนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งนี้แม้ในระยะสั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงแต่ในระยะต่อไปราคาน้ำมันและพลังงานจะยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อไปเนื่องจากรัสเซียประกาศว่าจะลดการส่งออกน้ำมันในสัดส่วน 30%ทำให้ปริมาณน้ำมันที่ออกมาขายในตลาดโลกตรึงตัวขณะที่การเจรจาของประธานาธิบดีโจไบเดนกับซาอุดีอาระเบียให้ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากซาอุดีอาระเบียว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตให้หรือไม่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นของสหรัฐอเมริกาจนดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานั้นมีส่วนต่างของดอกเบี้ยมากระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดการเข้ามาเกรงกำไรและหาประโยชน์จากความแตกต่างของดอกเบี้ยห่วงบางอ่อนแต่38บาทดอลลาร์โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ของไทยกว่าจะมีการประชุมคือในวันที่10สิงหาคมคาดว่าค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีสิทธิ์ที่จะอ่อนค่าลงไปถึง38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทั้งนี้การที่ค่าเงินบาทอ่อนแม้จะมีผลดีกับภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว
แต่ก็มีผลเสียในเรื่องของสินค้านำเข้าที่ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของผลกระทบจากการนำเข้าน้ำมันที่เราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเป็นเงินดอลลาร์เพื่อนำเข้าน้ำมันและภาครัฐจริงจังส่งเสริมประหยัดพลังงานนายมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์แบบในปัจจุบันที่ราคาน้ำมันและก๊าซจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนานจากการตอบโต้ของรัสเซียที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะงักจากราคาพลังงานที่สูงและเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพราะเรื่องของการใช้น้ำมันถ้ายังปล่อยให้มีการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่มีการรณรงค์หรือมีข้อกำหนดให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัดเท่ากับว่าเราต้องสูญเสียเงินตรามากขึ้นในการนำเข้าน้ำมันจากในต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้ก็จะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมีมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องสื่อสารและบอกข้อมูลกับประชาชนเพราะประเทศเราต้องนำเข้าน้ำมันถึง 86% ของการใช้น้ำมันในแต่ละวันและผลิตในประเทศได้เพียง 14% เท่านั้นชี้ห่วงกัญชาเสรีกระทบภาคท่องเที่ยวในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้มีรายได้จากการจับจ่ายและจ้างงานในประเทศแต่ในปัจจุบันนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศไทยอย่างไรก็ตามในส่วนของภาคท่องเที่ยวส่วนที่น่าเป็นห่วงคือนโยบายกัญชาเสรีไม่ได้กำหนดให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแต่มีการเปิดเสรีโดยทั่วไปซึ่งบางประเทศมีข้อจำกัดและเข้มงวดมากในเรื่องของกัญชาเช่นประเทศจีนหากประเทศไทยใช้นโยบายกัญชาเสรีโดยทั่วไปก็อาจเสี่ยงให้นักท่องเที่ยวจีนที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เคยมาไทยก่อนโควิด-19 ไม่เข้ามาประเทศไทยอีกเพราะกลัวจะมีปัญหากับทางการซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรทบทวนเรื่องนี้ให้รอบครอบก่อนที่จีนจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศได้ในช่วงต้นปีหรือกลางปีหน้าคุณกำลังดูนักวิชาการเตือนรับมือวิกฤตหลังเศรษฐกิจสหรัฐเข้าโหมดถดถอยหมวดหมู่ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ เกิดอะไรขึ้นบอลลั่นไม่รับงานคู่โชคด้านผู้จัดการ CEO ค่ายเพลงก็โพสต์เช่นกันร่วมงานกันไม่ได้จริงๆแฟนคลับแห่ถามเกิดอะไรขึ้นบอลเชิญยิ้มประกาศไม่รับงานคู่โชคโชคมงคลด้านดอนพัชรกรผู้จัดการ CEOให้เพลงโพสต์เช่นเดียวกันเจอปัญหาหลายเรื่องร่วมงานกับโชควันที่28กรกฎาคม65ตลกดังบอลเชิญยิ้มโพสต์ข้อความประกาศกลางโซเชียลว่าเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านครับผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลเพิ่มอีกครับส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้แล้วนั้นผมจะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับไม่ได้จริงๆครับจากนั้นบอลยังได้แชร์โพสต์ของดอนพัชรกรนินแก้ว CEOให้เพลง2 Brother ที่โพสต์เช่นเดียวกันว่าขออนุญาตครับเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านครับขออนุญาตขอไม่รับคิวงานจ้างคู่ระหว่างพี่บอลเชิญยิ้มกับโชคโชคมงคลเพิ่มอีกครับเนื่องจากตัวผมและพี่บอลเชิญยิ้มได้เจอปัญหาต่างๆหลากหลายเรื่องระหว่างที่ร่วมงานกับโชคผมขอยังไม่ขอพูดถึงปัญหาต่างๆนะครับแต่ในฐานะผู้จัดการและค่ายที่บริหารจัดการงานพี่บอลเชิญยิ้มจึงต้องหยุดรับคิวงานคู่กับโชคเพิ่มเติมจากคิวเดิมที่มีอยู่ส่วนคิวงานคู่กับโชคที่ลูกค้าจองไว้แล้วนั้นผมขอยืนยันว่าพี่บอลเชิญยิ้มพร้อมทีมงานชุดใหญ่
จะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอนสองบราเธอร์พร้อมแคปชั่นว่าตามนั้นโดยแฟนคลับแห่ถามว่าโชคคือใครพร้อมทั้งถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยI'm not afraid to die.